สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาที่น่ารักทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหน่อยเยลินเมียฝรั่งเหล่าเหลืองคือเก้าพี่น้องจ๋าขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดติดตามเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยลินเด้อค่ะเด้อหากว่าคลิปใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านให้สายฝนก็ดีหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่อยากรับรู้รับชมรับฟังถึงวิถีชีวิตในการเอาตัวรอดในต่างแดนในแบบฉบับของเยลินอินดีเนาะค่ะเนาะต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเยลินบ่ได้เก่งบ่ได้รู้ในทุกๆเรื่องแต่ประสบการณ์ที่เอาออกมาเว้าสู่ฟังก็คือประสบการณ์จริงจากตัวเยลินเองแล้วก็รอบข้างที่ได้พบได้เจอได้สัมผัสนะคะค่ะก็ทักทายก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้ก็สิเป็นคลิปเบาๆว่าจะทักทายตามภาษาอ้ายน้องกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเยลินขออนุญาตดื่มที่ก่อนค่ะอากาศหนาวข้างนอกเยลินออกไปใส่บ่ได้ฝนตกพี่น้องจ๋าฝนตกช่วงวีค2วีคมานี่พายุลงนะคะค่ะมีพี่ๆเพื่อนๆไม่ๆเขามาติดตามเยลินพักหลังๆมานี่หลายท่านก็สอบถามมาเนาะค่ะเนาะว่าเยลินอายุเท่าใดเจ้าสิสะดวกเอิ้นเยลินว่าเจ้ก็เอิ้นสิเอิ้นน้องก็เอิ้นสิเอิ้นเอื้อยก็เอิ้นป้าก็เอิ้นยายก็เอิ้นเยลินสะดวกทุกอย่างค่ะเยลินอายุ50ขวบกําลังวัยครบเพาะพี่น้องจ๋าวัยครบเพาะพี่น้องกําลังมึนค่ะกำลังหอบผ่าแลนน้ำผู้บ่าวดีๆนี่แหละเห็นใบไม้แกว้งกับหัวเลาะไว้นี่นะคะค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจเยลินเด้อค่ะเด้อหากว่าคลิปใดคำเว้าใดเยลินใส่คำที่บ่เหมาะสมบ่สุภาพกราบขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเยลินสิสื่อสารเป็นภาษาอีสานนะคะเยลินเว้าภาษากลางบ่ค่อยชัดปานใดค่ะติดๆคัดๆเยลินก็เลยขอสื่อสารเรื่องราวต่างๆเนื้อหาต่างๆเป็นภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาที่เยลินถนัดแล้วก็เว้ามาแต่น้อยเท่าใหญ่เนาะค่ะเนาะแล้วก็สิเว้าไปจนฮอดมื้อตายพุ่นล่ะพี่น้องบ่ว่าสิไปเที่ยวแห่งหนตำบลใดในเมืองนอกเมืองนาเยลินก็เว้าเล่าโจนโจนจังซี่ล่ะพี่น้องจ๋าจากจากจังซี่ล่ะค่ะค่ะก็มีพี่ๆถามมาเนาะค่ะเนาะค่ะกะเยลินกสิตอบร่วมๆให้ฟังเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เป็นการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองจากพี่ๆเพื่อนๆลุงเปาอาสุภูสุคนระหว่างคนในวัยเกษียณคนที่ทำงานเกษียณงานแล้วผู้เจ้าเฮ็ดงานแผนกอีหยังตำแหน่งอีหยังมาก่อนแล้วก็เกษียณงานอยู่เมืองไทยได้เงินเกษียณเท่าใดเฮ็ดงานโดนปันใดอายุการเกษียณงานอยู่ประเทศไทยถึงสิได้พักผ่อนสำหรับในประเทศอังกฤษเยลินกสิเว้าในมุมที่เยลินรู้นะคะหรือว่ามาดามท่านใดที่อยู่ในประเทศอังกฤษนี่มีความรู้ที่ดีกว่าเยลินรู้เอามาลงแบ่งปันในคอมเมนต์ให้พี่ๆเพื่อนๆเพิ่นได้รับรู้ไปนำกันเนาะค่ะเนาะความรู้นี้มีแล้วนำมาแบ่งปันกสิเป็นบุญเป็นกุศลทางด้านความรู้นะคะค่ะมีแล้วอย่าเก็บอย่าเมียนไว้ผู้เดียวอันไหนดีๆเอาออกมาแบ่งปันกันพี่น้องคะในกรณีของคอมเมนต์หนึ่งถามมาว่าอยู่เมืองนอกต้องมีเงินเกษียณเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ยายลิ้นกับสีมาเบาสู่ฟังหลายเติบพี่น้องจ๋าการที่เฮาสิได้เงินเกษียณว่าสิอยู่ได้หน่อยได้หลายขึ้นอยู่กับอายุการทำงานเสียภาษีของเรานะคะเท่าที่เยลินรู้ในประเทศอังกฤษนี้หากคุณทำงานเสียภาษีให้รัฐบาลอย่างน้อย30หรือ35ปีนะคะ30หรือ35ปีนี่เจ้าสิได้เงินเกษียณ 100% นะคะ 100% นี่จะตกวีคละเท่าใดร้อยเดือนละเท่าใดพันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าสิตกลงเอากับรัฐบาลนะคะถ้าเจ้าตกลงเอาเป็นรายสัปดาห์อาจจะหลายร้อยปอนด์ค่ะเพิ่นก็
็สิให้เจ้าทุกๆสัปดาห์เดือนหนึ่งก็4เทื่อเนาะค่ะเนาะกดออกจากตู้ ATM ได้หรือเจ้าสิเอาเป็นรายเดือนเจ้าก็ต้องเฮ็ดขอตกลงกับเพิ่นการที่เจ้าสิได้หน่อยได้หลายนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานที่คุณทำงานเช่นกันเจ้าเฮ็ดงานอยู่ในตำแหน่งที่ดีเจ้าก็ได้เงินเกษียณหลายค่ะพี่น้องคะจังเยลินนี่เฮ็ดงานรับจ้างทั่วไปเนาะค่ะเนาะผู้มีรายได้น้อยกว่ายายลินจะได้รับเงินเกษียณ 100% นี่อีก17ปีนะคะถ้าภายในอีก17ปีนี่เท่ากับเยลินเสียภาษีตีรวมๆไปตอนนี้เยลินอยู่นี่14ปีแล้วแต่เยลินเพิ่งจะมาเสียภาษีเต็มที่ 2-3 ปีให้หลังที่เยลินมาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะเยลินก็ยังบ่ทันได้ฮอดทรงภาษีฮอด30ปีถ้าเรามีเงินก้อนเราสามารถท็อปอัพตรงนี้เพื่อปิดเงินเกษียณของเฮาเพื่อให้มีมูลค่าให้เบิกได้เต็ม 100% ได้นะคะมีอีกเส้นทางนึงคือกันดังนั้นแล้วเยลินสิได้หน่อยได้หลายเยลินก็ยังบ่ได้แต่ที่แน่ๆเงินเกษียณของฝรั่งนี่เวลาเพิ่นเกษียณแล้วพี่น้องเท่าที่เยลินเห็นนะคะเท่าที่เยลินสัมผัสซะส่วนใหญ่หลังจากวัยเกษียณแล้วเพิ่นสิไปเช่าบ้านรัฐบาลเช่าแฟลตรัฐบาลอยู่หรือมีบังกะโลเล็กๆอยู่ถ้าในกรณีที่สามีภรรยาคู่นั้นเฒ่าแก่ซ่ากันกินเงินเกษียณซ่ากันเพิ่นสิมีบังกะโลน้อยๆพอได้อยู่ทำไมคนมีเงินมีทองเหล่านี้ต้องซื้อบังกะโลอยู่เพราะว่าเพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นขึ้นสูงลงต่ำบ่ได้พี่น้องคะมันเป็นอันตรายกับเพิ่นถ้าเฒ่าแก่โตไปนี่สุขภาพบ่ดีหลวงหรือว่ารัฐหรืออีหยังให้ลงความเห็นว่าขึ้นลำบากลงลำบากก็ต้องอยู่บ้านหลังต่ำๆย่างได้ทั่วไปนะคะบ่ต้องปีนขึ้นปีนลงมันจะเป็นอันตรายต่อเพิ่นดังนั้นแล้วสามีภรรยาเฒ่าๆนิยมที่สิอยู่บ้านบังกะโลหรือเซาแฟลตรัฐบาลอยู่นะคะถ้ามีบ้านเจ้าของหลังใหญ่หลังโกเพิ่นก็ขายพี่น้องคะหรือถ้าไม่ขายถ้าเพิ่นยินยอมสิอยู่บ้านหลังนั้นลูกผู้ใดล่ะที่สิรับผิดชอบค่าใส่ใจต่างๆก็ต้องรับผิดชอบเพิ่นพี่น้องคะค่ะการที่สินำแค่มาเบิ่งนำหยังมาเบิ่งนี่เงินมูลค่าของบ้านหลังนั้นเท่าใดค่ะหลวงเพิ่นบ่ได้รักษาเฮาบ่ได้จ่ายให้เฮานะคะเฮาสิมีเงินจ่ายดูแลเจ้าของก็จากเงินเกษียณเอ่ยเงินทรัพย์สินสมบัติที่เฮามีนั่นล่ะพี่น้องเพิ่นถัวเฉลี่ยนะคะแต่ถ้าเฮาบ่มีอีลีอีหล่อเลยเพิ่นก็เบิ่งก็แย่งอยู่ดอกค่ะเบิ่งไปจนฮอดตายพุ่นล่ะพี่น้องงานสงงานศพเพิ่นก็เฮ็ดให้พี่น้องแต่จะไม่ได้เต็มร้อยนะคะค่ะดังนั้นแล้วเงินเกษียณในของคนชราในประเทศอังกฤษนี่บางท่านก็หลายยายลิ้นบ่สามารถระบุจำนวนเงินให้ฟังได้เพราะว่ายายลิ้นบ่กล้าถามคนเฒ่าค่ะพี่น้องค่ะยายลิ้นบ่กล้าถามคนเฒ่าแต่ที่แน่ๆอยู่กะอยู่แบบประหยัดนั่นล่ะพี่น้องนิสัยฝรั่งประหยัดกว่าคนไทยเฮาเด้พี่น้องพอปันใดปันนึงเพิ่นก็บ่จ่ายบ่ซื้อเด้เพิ่นประหยัดมัธยัสถ์กินเป็นพี่น้องจ๊ะถึงแม้นเพิ่นสิมีล้นเหลือเพิ่นก็บ่ใส่ฟ้าคือเฮาเด้พี่น้องอันนี้เว้าตามความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะค่ะบัดที่นี่ในกรณีที่คนไทยเรามีเงินเกษียณเดือนหนึ่งตกเดือนละ 20,000 30,000 บาทเนี่ยสามารถอยู่ได้สบายสบายพี่น้องคะเป็นชีวิตวัยเกษียณที่มีความสุขที่สุดสำหรับเงิน 20,000-30,000 บาทนี้อากาศก็ดีสภาพดินฟ้าอากาศก็แตกต่างจากต่างประเทศอาหารการกินเจ้าสามารถเลือกได้การอยู่อาศัยเจ้าสามารถเลือกได้แบบพอเพียงอยู่เมาะๆแม่ๆตื่นเช้ามาฟังเสียงนกเสียงกาจิบกาแฟหรือว่าเดินแกว่งแขนออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายตามประสาที่คนวัยเกษียณทั่วไปอยากจะเฮ็ดนะคะหรือว่าให้ความสุขเจ้าของบรรปลายกับเงินก่อน 20,000-30,000 บาทนี่สามารถอยู่ได้อย่างสบายสบายถ้าเจ้าบ่ไปใจอีหยังฟัวฟะฟุ่มเฟือยนะคะแต่ฝรั่งอยู่บ่ได้กับเงิน 30,000 บาทพี่น้องคะเงิน 30,000
ื่นบาทตีเป็นเงินปอนอยู่ที่600กว่าปอนนะคะ600กว่าปอนเกือบ700ปอนคุณล่ะพี่น้องก็ตีตามเรทเงินที่เงินขึ้นเงินลงเนาะค่ะเนาะฝรั่งอยู่บ่ได้ดอกค่ะในประเทศเมืองนอกกับเงิน 20,000 30,000 บาทนี่จังได๋ก็อยู่บ่ได้อย่างต่ําเพิ่นต้องมี1,000กว่าปอนขึ้นไปค่ะต่อให้เจ้าไปเซารัฐบาลอยู่ไปเซาแฟลตหลวงอยู่ซึ่งค่าน้ำค่าไฟค่าเซาระวางคู่รักกับซิงเกิลมันก็จะมีราคาต่างกันเนาะตามที่เยลินเห็นเพิ่นกระจายร่วมบินค่าน้ำค่าไฟค่าอันใดหลายๆอย่างก็400 500ปอนไปแล้วพี่น้องคะค่ะบ่เกี่ยวกับค่ากับเขากับน้ำนะคะ400 500ปอนนี่ก็ 20,000 กว่าบาทบ้านเฮาแล้วนะคะค่ะดังนั้นแล้วเงินเกษียณจะต้องมีมากเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ในต่างแดนก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานกับเงินเก็บที่เพิ่นมีนําพี่น้องจ้าถ้าถามว่าเปรียบเทียบเงินทั้งนี้โอ้แดดช่องตาเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดเปรียบเทียบเงินฝรั่งกับเงินบ้านเฮาเงินบ้านเฮา 20,000-30,000 อยู่ได้สบายๆแต่เมืองนอกอยู่ไม่ได้พี่น้องคะอยู่บ่ได้แท้ๆแน่นอนเพิ่นจะต้องมีอย่างหน่อยกะ1,000ปอนด์ขึ้นไปต่อเดือนที่เพิ่นสิได้นะคะรวมค่ะเซาค่ะนั่นค่ะนี่แล้วค่ะกินค่ะยาแต่โชคดีอย่างนึงในวัยเกษียณของฝรั่งนั้นรถไฟกับฟรีรถเมล์กับฟรีค่ะเพิ่นสิมีบัตรพาสให้ฟรีไปไสมาไสกับฟรีพี่น้องจ้าเพิ่นก็ได้รับสิทธิตรงจุดนี้ก็บ่ต้องจ่ายเนาะค่ะเนาะค่ะยะลินก็เลยนําแบ่งปันส่วนหนึ่งที่ยะลินรู้มาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังเนาะค่ะเนาะแต่หวังว่าคลิปนี้สิเป็นคําตอบให้คุณพี่ท่านนึงที่ถามเข้ามาเนาะค่ะเนาะคุณพี่ท่านนี้เราก็อยู่ในวัยเกษียณแล้วจังได๋ยะลินก็กราบขอบพระคุณหลายๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ส่งคอมเมนต์นี่เข้ามาให้ยะลินได้เอามาเว้าสู่ฟังจังได๋ก็ขอให้ดูแลสุขภาพขอให้พี่น้องสุผู้สุคนที่รับชมช่องยะลินอยู่นี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้ายังบ่ทันได้เกษียณก็ขอให้ได้อยู่ฮอดไว้เกษียณสู่ไปนํากันเนาะค่ะเนาะชื่นชมโลกใบนี้ไปนํากันคันผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้สวงให้เศร้าเด้อค่ะเด้อค่ะมื้อนี้ยายลิ้นเอามาแจกมาต้อนรับเติบขออนุญาตบัดคําลาไปก่อนแดดแย่ตาแห้งพี่น้องจ๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย